เพจ Around the World World ได้แชร์บทความของดราโก บอสนิกนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และการทหารอิสระเรื่องข้อกล่าวหาของไบเดนเกี่ยวกับการยกระดับนิวเคลียร์ของรัสเซียในยูเครนที่คาดกันว่าเป็นเรื่องน่าซื่อใจคดการใช้อาวุธทำลายล้างสูงในความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมในปี 1945 ที่อเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณู 2 ลูกใส่ญี่ปุ่นลูกแรกทำลายฮิโรชิมาลูกที่ 2 นางาซากิไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นแต่รวมถึงประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยอีกมากกว่า 10 ประเทศที่พวกเขาหาข้ออ้างในการเปิดสงครามการรุกรานและใช้อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดก็คืออิรักซึ่งสหรัฐและรัฐบริวารจำนวนมากได้โจมตีหลายครั้งภายใต้ข้ออ้างนี้ก็ไม่เคยพบอาวุธทำลายล้างสูงของอิรักแม้ว่าสหรัฐยังคงยืนยันว่าการทำลายประเทศในตะวันออกกลางนั้นมีเหตุผลสมควรคนทั้งโลกรู้ว่าข้อกล่าวหานี้มาจากคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จของโคลิน พาวเวลแต่ก็ยังมุ่งมั่นที่จะใช้ข้ออ้างนี้โจมตีผู้อื่นต่อไปต่อมาก็คือซีเรียที่ถูกอ้างว่าใช้อาวุธเคมีซึ่งก็ไร้หลักฐานที่แน่ชัดนอกจากซีเรียแล้วกลุ่มการเมืองตะวันตกที่นำโดยสหรัฐก็กำลังมุ่งประเด็นนี้กับรัสเซียตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์สหรัฐและรัฐบริวารกล่าวหามอสโกว่าใช้อาวุธเคมีในระหว่างปฏิบัติการพิเศษทางทหารกับรัฐบาลเผด็จการนิโอนาซีในเคียฟเมื่อวันที่ 18 กันยายนโจไบเดนได้เตือนประธานาธิบดีปูตินถึงผลกระทบที่จะตามมาหากใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีหรืออาวุธเคมีคำพูดเหล่านี้มุ่งทำลายภาพลักษณ์ของรัสเซียและแสดงบทบาทพระเอกแห่งรัฐที่มีเหตุผลของสหรัฐซึ่งค่อนข้างน่าซื่อใจคดเมื่อพิจารณาจากประวัติการใช้อาวุธทำลายล้างสูงไบเดนไม่ได้ระบุว่าสหรัฐจะทำอะไรในกรณีที่รัสเซียตัดสินใจใช้อาวุธดังกล่าวคำเตือนเหล่านี้ถูกใช้เป็นประโยชน์ทางการเมืองในสหรัฐมากกว่าเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่บวกกับอัตราเงินเฟ้อที่รุนแรงได้ส่งผลต่อชาวอเมริกันนอกจากนี้ทุกอย่างที่ไบเดนอ้างยังไม่มีเครื่องบ่งชี้ว่ารัสเซียกำลังวางแผนที่จะใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อที่จริงที่ว่าเจ้าของนิวเคลียร์ที่มีมากที่สุดในโลกยังไม่ได้ประกาศสงครามหรือสั่งระดมกำลังระดับชาติกองกำลังทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียได้รับการเตรียมพร้อมอย่างสูงในช่วงหลายเดือนแต่นี่เป็นการตอบสนองต่อการกระทำของสหรัฐและนาโตเคียฟมักกล่าวหารัสเซียมีการใช้อาวุธเคมีแต่ก็ไม่มีหลักฐานสนับสนุนซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาชวนเชื่อในสงครามไม่นานมานี้พวกเขาอ้างว่ารัสเซียกำลังใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียแบล็กเมลนิวเคลียร์เพื่อก่อการร้ายทางนิวเคลียร์แต่ขัดกับข้อที่จริงที่ว่ากองกำลังของรัฐบาลนิโอนาซีได้โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเวลาหลายเดือนเสี่ยงต่อภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเลวร้ายยิ่งกว่าภัยพิบัติเชอร์โนบิลปี 1986 มอสโกยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพของการเพิ่มระดับนิวเคลียร์แต่คำเตือนเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่การเมืองฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาโต้ซึ่งได้ดำเนินการขยายขอบเขตไปยังพรมแดนของรัสเซียมานานกว่า 3 ทศวรรษแล้วทั้งที่สัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนั้นในเดือนเมษายนเซอร์เกย์ ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียให้คำมั่นว่ามอสโกจะทำทุกอย่างตามอำนาจของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเขายังเน้นถึงอันตรายของการประเมินความรวดเร็วในยูเครนว่าสิ่งต่างๆเร็วเกินไปจนควบคุมไม่ได้ในยูเครนหากฝ่ายตะวันตกยังคงดำเนินนโยบายที่ต่อต้านรัสเซียต่อไปความคิดเห็นของลาฟรอฟมุ่งไปที่นาโต้โดยเฉพาะบทบาทของยูเครนเนื่องจากพันธมิตรทางทหารที่ก้าวร้าวได้เข้าร่วมสงครามตัวแทนกับรัสเซียโดยการจัดหาอาวุธสงครามหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลนีโอนาซีในเคียฟด้านดร.ปฐมพงษ์ โพประสิทธินันท์นักวิชาการบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่มีรัฐบาลอเมริกาประเทศเดียวโลกสงบสุขขึ้นเยอะหลังจากอยู่เบื้องหลังทำให้ยูเครนทะเลาะกับรัสเซียไต้หวันทะเลาะกับจีนอาร์เมเนียทะเลาะกับอาเซอร์ไบจานโบลิเวียทะเลาะกับเวเนซุเอลาเซอร์เบียทะเลาะกับโคโซโวถึงคิวรัฐบาลก่อการร้ายโลกจะทำให้เกาหลีใต้ทะเลาะกับเกาหลีเหนือหนักขึ้นตอนนี้จึงคิดจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปเยี่ยมเกาหลีใต้ปั่นกระแสว่าเกาหลีเหนือคือมหันตภัยเพื่อบีบให้เกาหลีใต้จัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศชาร์จของตนโดยอ้างว่าเกาหลีเหนือจะยิงอาวุธนิวเคลียร์ถล่มเกาหลีใต้เมื่อไหร่ก็ได้ ตนจึงต้องนำเสนออาวุธใหม่ๆให้ใช้และต้องส่งกองทัพไปคุ้มครองตลอดเวลาเกาหลีเหนือไม่เคยคิดจะทำลายประชาชนเกาหลีใต้ใดๆเลยมีแต่จะหาทางรวมชาติประเทศที่เป็นเป้าหมายหลักของอาวุธนิวเคลียร์จริงๆของเกาหลีเหนือก็คือชาตินักล่าอาณานิคมตัวเอที่ชอบปั่นกระแสให้ชาวเกาหลีใต้เกลียดเกาหลีเหนือต่างหากถ้าเสนียดพ้นไปจากเกาหลีใต้เมื่อไหร่ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้จบ